บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะสตรอเบอรี่กำลังสุกค่ะโอเคพอหน้าร้อนแล้วก็ยังมีสตรอเบอรี่ให้เก็บกินอยู่นะคะตราบใดที่เรายังคงบำรุงบำเรอเขาอย่างต่อเนื่องนะคะเขาก็จะออกลูกมาให้เราได้กินเรื่อยๆนะติดดอกแล้วก็ติดลูกนะคะไม่ค่อยได้มีเวลามาผสมให้เขาแต่อย่างที่บอกว่ามดเยอะเนาะมดนี่อย่างขยันขันแข็งนะคะก็จะไต่ไปไต่มาเอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียผสมกันในดอกเดียวกันนี่นะคะก็จะติดลูกเขาบอกว่าเวลาติดดอกนะให้ต้องเชื่อเข้าผสมแล้วจะได้ลูกสตรอเบอรี่ที่กลมสวยว่างั้นนะเนี่ยบ้านไทยในญี่ปุ่นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ผสมนะแต่เขาก็ได้ลูกอยู่นะตรงสตรอเบอรี่เชฟอยู่นะเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้ผสมนะคะมดเชื่อผสมโอเคเนี่ยเราจะตัดมาชิมดูนะว่ารสชาติเนี่ยจะขนาดไหนนะคะสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80กำลังฉ่ำได้ที่เลยนะสตรอเบอรี่อินทรีย์ปลูกได้ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะคะก็ไปล้างสักน้ำหนึ่งแล้วก็กินดีหวานอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยชื่นใจมากนี่ก็สีลูกฉ่ำมากหวานอมเปรี้ยวนิดๆต้องมีอมเปรี้ยวนิดๆถึงจะอร่อยผมว่าจะคุณเบอร์รี่อ่ะยิ่งเวลาไปทำสมูทตี้ทำอะไรเนี่ยถ้ามันหวานอย่างเดียวมันจะเลี่ยนนะคะบางทีถ้าเปรี้ยวไม่พอจะต้องเติมน้ำมะนาวลงไปสักหน่อยสักซีกนึงนะเวลาไปปั่นโอเคเบอร์รี่ปลอดสารถ้าล้างอย่างเงี้ยเก็บไม่ได้นะคะถ้าจะเก็บเนี่ยอย่าเพิ่งล้างนะล้างก็ต้องกินเลยโอเคอร่อยอร่อยดีมีประโยชน์ช่วงนี้เขาก็จะติดลูกอยู่นะถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนนะคะทีนี้เข้าหน้าฝนนั่นแหละเขาถึงจะแตกไหลออกมานะเป็นฤดูกาลแห่งการเก็บไหลมาขยายต่อนะคะซึ่งสตรอเบอรี่นี่ก็มี4วิธีด้วยกันเนาะหลักๆก็จะเป็นเพาะเนื้อเยื่อในห้องแลบอะไรเงี้ยนะคะที่จะพัฒนาเป็นสายพันธุ์ต่างๆเขาก็จะใช้หลักการนั้นนะโอเคต่อมาก็จะเป็นเพาะด้วยเมล็ดถ้าเราไปหยุดที่เมืองนอกอ่ะสบายเนี่ยเมล็ดก็คือเนี่ยเห็นไหมเมล็ดนั่นเองคุณผู้ชมสีที่เป็นแบบตุ่มๆเล็กๆเนี่ยก็คือถ้าสุกเต็มที่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยลูกที่สุกๆอ่ะสามารถที่จะเก็บเอาเมล็ดเนี่ยเล็กๆๆๆๆเนี่ยเอามาเพาะต่อได้เคยเพาะแล้วเมล็ดมันงอกอยู่แต่มันยากนะเป็นเพาะหน้าฝนซึ่งอากาศไม่ร้อนมากหรือเป็นหน้าหนาวเนี่ยพอโอเคอยู่แต่ว่ามันงอกแล้วมันก็ไม่ค่อยรอดนะคะเป็นเมืองนอกอ่ะเพาะยังไงก็ขึ้นนะพอเมล็ดก็คือเหมือนเป็นพืชประจำถิ่นของเขานะคะปลูกยังไงก็ได้กินอ่ะปลูกสตรอเบอรี่ที่เมืองหนาวเมืองนอกนะโอเคแล้วบ้านเรานี่ก็ปลูกได้ผลผลิตดีในหน้าหนาวนะคะหน้าร้อนก็มารดน้ำบ่อยๆเช้าเที่ยงเย็นตอนเที่ยงก็เอาน้ำมาโชยแล้วก็วันไหนนึกได้ก็เอาน้ำผสมเอาน้ำแข็งใส่ด้วยเคล็ดลับคิดเอาเองนะสตรอเบอรี่ชอบความเย็นๆชื้นๆใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำแข็งที่อยู่ในถังเรามีอยู่ตลอดนะก็มาผสมน้ำใส่นะก็รู้สึกว่าเขาก็สดชื่นดีไม่เฉานะคะถ้าใบเยอะเกินไปมีใบแก่ใบโทรมแล้วก็เด็ดออกด้วยเพราะว่าใบนั้นก็จะแย่งอาหารนะลูกก็จะได้ไม่โตในเวลาเด็ดใบก็เด็ดออกมาให้ออกหมดทั้งก้านแบบนี้ก็คือพยายามอย่าให้มีใบเยอะนะคะเดี๋ยวจะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ดูใบนะมีแต่ใบไม่มีลูกนะลูกก็เล็กๆกลิ่นแกลนเหลือใบไม่พอสังเคราะห์แฝงปรุงอาหารไว้แต่ว่าไม่ต้องเหลือไว้เยอะโอเคก็คือต้นหนึ่งอ่ะสัก 5-6 ใบก็พอเนาะถ้าใบเยอะหรือเป็นแหล่งที่อยู่ของศัตรูพืชหรือเชื้อโรคได้นะคะถ้าคั่วเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คือใบแก่ๆนะแล้วก็เด็ดออกได้นะอ่ะว่าได้เรื่องสตรอเบอรี่นะคะโอเคดินก็เป็นดินหมักของเราธรรมดานี่แหละนะเอาดินหมักหรือว่าดินถุงมาปรุงใหม่ก็เพิ่มธาตุอาหารในเขาอีกฉันก็บำรุงตามตารางของเราเนี่ยค่ะประจำวันเนาะก็จะมีปุ๋ยเปลือกไข่ผงชูรสนะสลับกับปุ๋ยน้ำปรารวมมิตรแล้วก็มีน้ำหมักจุลินทรีย์ EM สังเคราะห์แสงน้ำซาวข้าว
ตามตารางนั่นแหละค่ะก็สเปรย์หมุนเวียนกันไปคือก็บำรุงเขาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะได้กินสตรอเบอรี่นะถึงจะไม่ได้ลูกใหญ่ลูกจัมโบ้มากด้วยสายพันธุ์เขาด้วยนะสายพันธุ์นี้ก็จะลูกกลางๆไม่ได้ใหญ่มากนะไม่เหมือนพันธุ์อเมริกันจัมโบ้นะแต่ว่าก็ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับที่จะปลูกเลี้ยงสตรอเบอรี่ในเมืองไทยนี่นะเขาค่อนข้างทนร้อนทนแรงนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ปลูกกลางแจ้งนะถ้าจะปลูกหน้าร้อนกลางแจ้งต้องมีแสลนด์ให้เขากลางแสงเพราะว่าโดยธรรมชาติก็เป็นพืชเมืองหนาวใช่ไหมคะทั่วไปหน้าแล้งหน้าร้อนนี่เราก็ต้องมีแสลนด์กลางแสงให้เขา okay. หน้านี้ก็เริ่มวายแล้วนะคะตามตลาดนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเข้าหน้าฝนเขาก็จะเริ่มเก็บไหลนะคะเกษตรกรก็จะตัดไหลมาขยายขายไหลด้วยนะไหลนี่ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะไหลหนึ่งแต่ก่อนนี่ก็ไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้ก็9บาท10บาทแล้วไหลก่อนหน้านี้จะไม่มีไหลหรอกเพราะว่าเขาจะออกลูกนะถ้ามีไหลก็จะตัดไหลทิ้งเพราะว่าให้เขามาบำรุงลูกได้เต็มที่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะแตกไหลไหลก็คือต้นอ่อนของสตรอเบอรี่ที่จะเติบโตมาเป็นสตรอเบอรี่เต็มวัยอย่างนี้เพื่อที่จะออกดอกออกลูกให้เรานะคะ okay. หน้าฝนนี้เราก็จะเก็บไหลเองนะสตรอเบอรี่4ต้นเนี่ยเราก็จะได้ไหลเยอะอยู่นะคะต้นนึงอ่ะได้เป็นเกิน10นะเราก็จะเลือกเอาไหลที่สมบูรณ์ okay. นะคะอ่างเรานี่ปลูกกินเองแบบอินทรีย์นะคะถ้าไปซื้อตามท้องตลาดนี่เราก็มันหากินยากนะสตรอเบอรี่อินทรีย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเร่งปลูกเร่งขายนะคะก็จะเป็นสูตรเคมีนะ